บรรยากาศบริเวณจัตุรัสวาเลียเซอร์ในกรุงเตหะรานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังเอบราฮิมไรซีประธานาธิบดีของอิหร่านถึงแก่อสัญกรรมจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรวม9คนเสียชีวิตยกลำภาพบรรยากาศใจกลางเมืองมีชาวอิหร่านหลายคนมารวมตัวกันบางส่วนร้องไห้ปาดน้ำตาขณะที่บางคนถือภาพรูปภาพของประธานาธิบดีไรซีไว้เหนือศีรษะاز این خبر همه ناراحت شدیم بالاخره یک رئیس جمهور مردمی و یک رئیس جمهور خستگی ناپذیرمون از دست دادیم و ان شاء الله که خدا به مردم ایران صبر بده ส่วนบรรยากาศในเมืองทาบริสของอิหร่านได้มีการเตรียมจัดพิธีศพให้แก่ไรซีผู้นำผู้ล่วงลับมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ขณะที่2ข้างทางถูกประดับด้วยรูปภาพของเอบราฮิมไรซีตามรัฐธรรมนูญของอิหร่านจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ภายใน50วันโดยขณะนี้อายาตอลลาอาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ประกาศให้มูฮัมหมัดมุกบาเตรียมดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นการชั่วคราว